โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทรดในโอลิมเทรดกันต่อนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่า 2-3 วันมานี้นะครับผมไม่ได้เทรดเลยนะใช้คำว่ามันกราฟมันไม่น่าเทรดแล้วก็มันวิ่งแปลกๆด้วยนะครับทุกคนวันนี้เห็นหลายๆกราฟมันเริ่มวิ่งได้ดีแล้วนะครับก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาเทรดสักหน่อยนะครับโอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาดีกว่านะครับก่อนอื่นก็เราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นยาวเลยทุกคนโอ้โหดีมากเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตามโครงสร้างที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันแน่นอนมันต้องมีมากนะครับกราฟนะช่วงนี้ก็แอคชั่นชัดเจนเลยนะครับว่ากลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างง่ายเลยนะแล้วแถมมีแอคชั่นลงมาถึงตรงนี้แล้วนิ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมาจากการติดแนวรับใหม่ที่เป็นแนวต้านเก่าจากตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมตีเส้นให้ทุกคนดูก่อนละกันจุ๊บประมาณตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะมาติดที่แนวนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าทั้งหมดกราฟตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับเขาติดแนวแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะในช่วงนี้คือมีแอคชั่นเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมก็มองว่าน่าจะมีเซนส์ตามภาพใหญ่ที่วิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นนี้นะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและผลลัพธ์ที่ได้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็เข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆกราฟในช่วงนี้ก็กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วจริงๆนะครับผมเทรดขึ้นตามไปสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับไม้แรกสวยงามนะครับโอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหตรงนี้ขึ้นสวยมากทุกคนดูดิขึ้นไปนู่นเลยนะครับแสดงว่าที่เราวิเคราะห์เอาไว้เฉียบเลยนะครับทุกคนตรงเป๊ะเลยนะโอ้ใช้ได้นะครับแอคชั่นมันดูยังเทรดขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นต่อตรงนี้แล้วกันมันดูยังขึ้นไม่จบนะครับแอคชั่นนะมันดูเหมือนยังขึ้นไม่จบนะครับยังนิ่งๆทรงๆไม่เชิงว่ายังนิ่งๆทรงๆดิยังอยู่ในทรงของการวิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับไม้ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตรงนี้นะครับทุกคนในกราฟเดิมเลยนะเราเทรดกันในกราฟเดิมเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะครับกราฟอยู่ในโครงสร้างของการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้ชัดเจนมากๆนะครับว่าเขากำลังวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะก็ผมคิดว่าเรายังเทรดตามขึ้นต่อไปได้นะครับมันยังไม่มีแอคชั่นอะไรที่บอกว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟวิ่งขึ้นมาสุดทางเลยนะครับทุกคนปกติถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปสุดทางแล้วนะครับทุกคนมันจะนิ่งๆนะเนี่ยเป็นจังหวะช่วงพักราคาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามไปนะแต่ตอนนี้เหมือนมันเกิดขึ้นพอดีฮะอย่าบอกนะว่าไม่เอานะโอ้โหเมื่อกี้มันยังไม่พักราคานะครับแล้วพอผมเข้าเทรดปุ๊บพักราคาพอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนเป็นจังหวะพักตัวพอดีนะโอเคและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่2นะไม่เชิงว่าสวยงามนะครับทุกคนโอ้โหคนอะไรมันจะมาดวงดีเจอจังหวะแบบนี้พอดีอันนี้คือจังหวะที่ถ้าเรากดเข้าออเดอร์แล้วเราเจอน้อยมากนะครับทุกคนมันไม่บ่อยนะที่เราจะมาเจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็รู้สึกเป็นคนมีดวงนะครับพอดีนะกดแล้วเจอพอดีนะฮะแต่ดวงไม่ได้เป็นดวงด้านที่ดีนะดวงด้านที่ไม่ดีนะทุกคน
มีดวงแต่เป็นด้านที่ไม่ดีนะฮะโอเคครับผ่านมา2ไม้นะครับเราชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับทุกคนวู้วเรลี่กูดมากนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ท่ายากนิดนึงนะฮะก็ผมเห็นแอคชั่นโดยรวมมันผิดไปจากปกติมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้แรงขายน่าจะมีเยอะกว่าแรงซื้อนะกราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้ก็เลยเลือกเทรดลงตรงนี้นะครับโอเคมาเรามาดูกันบ้างเรามาดูกันนะครับว่าผมเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะทุกคนลงมายาวเลยนะครับแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตรงนี้มันดันขึ้นแรงมาได้นะครับทุกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยนะตรงนี้ต้องมีมากกว่าแรงขายแล้วแน่ๆนะครับมีมากกว่าแรงขายแล้วแน่นอนนะเพราะถ้าเกิดว่าแรงขายมีมากกว่านะครับทุกคนกราฟมันจะขึ้นยาวแบบนี้มาไม่ได้นะครับแพ้นะครับทุกคนคราวนี้ถ้าตรงนี้แรงซื้อมีมากกว่าแรงขายแปลว่าโดยรวมกราฟมันจะวิ่งขึ้นได้ดีนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยกราฟเริ่มวิ่งขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเห็นไหมฮะเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วก็ติดมันเริ่มตรงนี้เนาะวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ติดแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปขากลับตรงนี้วิ่งกลับขึ้นไปได้ง่ายอยู่นะครับแปลว่าแรงซื้อน่าจะยังมีเยอะอยู่นะก็วิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปติดอีกนะครับคราวนี้วิ่งลงมาเริ่มกลับตัวขึ้นไปยากแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเริ่มสวิงโลเริ่มกว้างออกแล้วเห็นไหมก็เริ่มวิ่งขึ้นได้ยากขึ้นครับเริ่มเป็นจังหวะวิ่งขึ้นแบบนิ่งหน่องนะฮะค่อยๆนิ่งหน่องนิ่งหน่องขึ้นไปนะครับแล้วพอวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็นิ่งอีกนะฮะเห็นไหมฮะหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเฮ้ยมันไม่เมคเซนส์แล้วนะถ้าแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆกราฟนะช่วงนี้มันต้องกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีสิอันนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ติดเหมือนติดแนวต้านนะครับทุกคนแล้วขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ติดนะฮะผมก็เลยมองว่านะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีนัยยะอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมันส่งผลกระทบมาจนถึงตอนนี้ทำให้แอคชั่นของกราฟมันออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปก็ขึ้นไปได้อีกนิดเดียวนะครับจากเมื่อกี้นะที่เราแพ้ไปนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปนิดเดียวแล้วสุดท้ายก็ลงมานะครับเห็นไหมแล้วทีนี้ก็ลงยาวเลยนะครับก็ผมเห็นแบบนี้นะครับผมเลยมองว่าแรงซื้อตรงนี้ไม่น่าจะมีมากเท่าที่ควรแล้วนะกับการแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีบทบาทมากกว่าแล้วนะครับผมมองว่าเทรดลงตรงนี้น่าจะได้เปรียบมากกว่าเมื่อกี้ก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมคิดว่าน่าจะแค่พ่อความผันผวนเฉยๆนะครับตรงนี้นะไม่น่าจะเพราะผมวิเคราะห์ผิดผมคิดว่าผมน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับสุดท้ายกราฟก็วิ่งขึ้นไปเมื่อกี้ก็จบแพ้ไปนะครับโอเคครับตอนนี้แอคชั่นโดยรวมกราฟเริ่มวิ่งกลับมาติดอยู่ที่แนวนี้อีกครั้งนึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดแก้เลยแล้วกันนะครับ อยากจะได้จังหวะใกล้ๆแนวต้านด้านบนหน่อยนะที่ผมตีไว้เนาะตรงแนวสีเขียวผมตีเฉลี่ยเอาไว้นะครับว่ามันเป็นจุดที่มีนัยยะนะที่จริงมันอาจจะมีนัยยะตรงนี้ก็ได้เนี่ยแค่ประมาณแถวๆนี้ก็ได้หรือมันจะมีนัยยะตรงนู้นจริงๆก็ได้คือผมไม่รู้ว่าจุดไหนมันมีนัยยะจริงๆนะครับตีเฉลี่ยไว้เฉยๆนะทุกคนแต่ก็คืออย่างน้อยผมก็อยากจะได้จุดเข้าใกล้ๆจุดที่ผมมองว่ามันมีนัยยะนะครับเริ่มเทลงมาแรงแล้วนะครับทุกคนผมว่าเราลงตรงนี้ตามไปได้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนที่จริงผมเสียดายนะผมว่าถ้าผมเทรดลงตั้งแต่ข้างบนตั้งแต่เมื่อกี้ที่ผมเริ่มเห็นแอคชั่นมันเทรดไอ้กลับตัวลงมาเนี่ยโหน่าจะจบชนะไปนานแล้วนะแต่คิดไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราไม่ได้วิเคราะห์ถูกได้เป๊ะ 100% เราไม่ได้เป็น เทพเจ้าที่จะรู้อนาคตกราฟอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราได้ศึกษามาดีกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับไม้ที่4นะครับผมเทรดลงตรงนี้ตามบทวิเคราะห์เมื่อกี้เลยนะครับบทวิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับทุกคนแอคชั่นโดยรวมมันไม่เมคเซนส์นะครับในตรงนี้นะกราฟมันไม่ได้มีแรงซื้ออยู่เยอะแล้วนะครับมันดูกลับกันมีแรงขายมากกว่าด้วยนะครับผมก็เลยหาจังหวะเทรดลงตามแรงขายที่มันดูแล้วเนี่ยมันมีบทบาทมากนะตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะผมก็เข้าเทรดไปนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ที่ได้จบชานะนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้ของเรานะครับอู้ปรบมือหน่อยฮะ Very good โอเคถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับทุกคนใช้ได้เลยนะใช้ได้แอคชั่นดีเลยนะครับโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับไม้นี้ผมรู้ตัวเลยว่าผมเทรดผิดนะครับทุกคนผิดในที่นี้คืออะไรนะครับที่จริงผมควรจะเข้าเทรดตั้งแต่กราฟมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเข้าช้าไปนะครับก็เลยได้จุดเข้ามาเป็นด้านล่างนี้แทนนะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม้นี้ผมยอมรับความเสี่ยงได้นะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยมากๆนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นไปยาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงไปเมื่อกี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับก็จบแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แค่รู้สึกนิดๆในใจนะครับว่าเอ้ยไม้นี้ผมว่าผมไม่น่านี่เลยผมไม่น่ามาเข้าเทรดด้านล่างเลยนะครับรู้สึกนั่นแหละมีความรู้สึกในใจนิดนึงนะครับนิดนึงนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอลุยต่ออีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดแต่ผมเข้าผิดนะฮะทุกคนก็คือผมวิเคราะห์ถูกแล้วว่าแอคชั่นตรงนี้มันแรงขายมันมีเยอะกราฟมันจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับแต่ผมเข้าผิดผมไปเข้าด้านล่างนะครับที่จริงผมน่าจะรอจังหวะนี้ก่อนก็คือจังหวะที่ราคากลับตัวขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็เข้าสวนลงไปนะครับตอนนี้เขากลับตัวขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเทรดลงสวนลงไปเลยนะครับโอเคครับสลับไม้นี้ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็เหตุผลเดิมเลยนะครับก็คือเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะนี่นะครับกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงสวยมากๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองนะครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มเกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้นะครับทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กนะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่แรงขายมีอยู่มากผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะผมเลยเทรดลงไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับผมว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับทุกคนดูดิแรงขายมันกดมาเรื่อยๆเลยนะมันชัดเจนมากอะดูดิกราฟเริ่มทำไฮต่ำลงเรื่อยๆแล้วนะครับคือถ้าเราไม่หาจังหวะเข้าเทรดตรงนี้ก็ไม่รู้จะ ไปหาจังหวะตรงไหนได้แล้วนะครับโอเคผมเทรดต่ออีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับ นี่ไงคนดูบอกพี่มาร์คเป็นอย่างนี้ไงหลุดวินัยอีกแล้วที่จริงจะเรียกว่ากึ่งหลุดวินัยก็ได้นะครับแต่แอคชั่นมันชัดมากๆนะทุกคนว่าแรงขายมันมีอยู่เยอะกราฟมันจะวิ่งลงมาได้ดีนะครับตรงนี้นะก็ถ้าไม่เทรดก็คือมันคือปล่อยผ่านไปเลยนะทุกคนมันไม่ได้นะครับโหดูดิเห็นไหมกราฟลงมายาวเลยนะทุกคนโอ้สวยงามมากนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราแพ้เพราะความผันผวนจริงๆนะครับทุกคนพอแรงขายมันมีเยอะแล้วก็แรงซื้อมันดันขึ้นมาต่อไม่ไหวแล้วนะครับเขาเรียกว่าการพยุงราคานะมันแบบมันพยุงต่อไม่ไหวแล้วอะแรงขายที่มันมีอยู่เยอะตั้งแต่เมื่อกี้ที่มันเทลงมาแล้วมันไม่ยอมลงสักทีอะพอตอนนี้แรงซื้อหมดแล้วแรงขายก็ตุ้มเดียวลงมาเลยนะครับอู้ก็สวยงามนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับไม้ที่6ของเราในวันนี้จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ไม้ที่6ด้วยว่ะไม้ที่7นะฮะนี่ไงปัญหาลืมจำนวนไม้นี่คือไม่เคยหายไปจากผมซะที
โอเคครับก็สำหรับในไม้ที่7นะครับเราจบชานะไปอย่างสวยงามนะครับก็ที่จริงจะเรียกว่าหลุดวินัยก็ได้นะครับกึ่งๆหลุดวินัยนะแต่แอคชั่นของกราฟอ่ะมันชัดเจนมากๆนะครับว่าราคามันจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะผมก็เลยเรียกว่าหลุดวินัยอย่างมีหลักการแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมา7ไม้นะครับเราชนะ4แพ้3นะครับวินเรทวันนี้ของเราอยู่ที่ 57.14% นะครับโหวินเรทของเราเอาจริงๆนะถือว่าสูงนะทุกคนเพราะมันใกล้เคียง 60% เลยนะเนี่ยที่จริงถ้ามันใกล้เคียง 60% นี่ก็คือถือว่าสูงมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะโอ้very good นะครับ very good มากๆเลยนะโอเคครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมทำกำไรไปได้รวมทั้งหมดอยู่ที่379เหรียญกับ75เซนต์นะครับหรือก็นี่นะครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,379 เหรียญกับ75เซนต์แล้วนะครับอู้ very good มากๆนะครับปรบมือหน่อยนะฮะถือว่าวันนี้ผมค่อนข้างทำผลงานออกมาได้ดีเลยนะครับในวันที่ตลาดค่อนข้างมีความผันผวนเยอะในระดับนึงแบบนี้ผมก็ยังวิเคราะห์กราฟออกมาได้ดีวิเคราะห์กราฟออกมาได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับแม่นยำเลยนะก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับvery good นะครับ very good นะแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่คร่าวๆประมาณ 13,671 บาทกับ97สตางค์เลยนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 13,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ5แล้วกันนะครับทุกคนกลางๆนะกลางๆนะครับคือให้5เพราะว่าตรงนี้ผมตัดสินใจผิดนะครับตัดสินใจผิดไหมท้ายๆนี้เฉยๆนะแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยซ้ำนะครับแค่ตัดสินใจผิดนะไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับวิเคราะห์ถูกแล้วแต่แค่ตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ผิดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปปรับเรื่องนี้ใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากจะสอนเพื่อนๆนิดนึงนะครับทุกคนเป็นใช้คำว่าแชร์ความรู้แล้วกันนะอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับในโลกของการเทรดเนี่ยการตัดสินใจมันมีผลกับการเทรดของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะโฟกัสทุกครั้งเลยนะครับก็คือการตัดสินใจของเรานะครับว่าเราตัดสินใจได้ดีไหมเราตัดสินใจได้เฉียบหรือเราตัดสินใจได้ถูกต้องหรือเปล่าเราควรจะเช็คตัวเองทุกครั้งนะครับหลังจากเราเทรดเสร็จแล้วเราก็ควรจะมาเช็คตัวเองตลอดนะครับว่าวันนี้เราตัดสินใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราตัดสินใจได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเราต้องเช็คอย่างนี้ทุกครั้งนะครับทุกคนเราทำทุกอย่างได้ make sense หรือยังเราตัดสินใจทุกอย่างได้ make sense หรือยังต้องเช็คทุกครั้งนะครับซึ่งถ้าเราไม่เช็คนะครับผมบอกเลยนะถ้าตัดสินใจผิดยังไงแล้วก็ยังทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆยังไงพอร์ตก็จะไม่โตนะครับยังไงเราก็จะไม่สามารถทำกำไรได้นะครับทุกคนโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะจบกำไรมาได้สวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็อันนี้ฝากเพื่อนๆกดให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะลองเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็คือกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์กนาดาทิปนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ผมรวบรวมเพื่อนๆที่เทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันที่อยู่ในช่องของเรานี้เอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆแล้วก็อยากจะเข้ามาเจอเพื่อนๆคนอื่นๆในกลุ่มด้วยก็หลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับเข้ามารับความรู้ดีๆแล้วก็มาเจอเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับมาแชร์ผลงานกันนะครับผมก็จะแชร์ผลงานของผมให้เพื่อนๆดูตลอดในทุกๆวันด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีผลงานก็กลับกันก็มาแชร์ให้กับผมดูได้ตลอดในทุกๆวันแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆดูได้ด้วยทุกวันด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสอนเทรดนะผมก็จะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็จะแชร์ให้ทุกๆสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับ
ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่สามารถเอาไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ